ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับรีวิวสั่งซื้อเลนใช้กับโทรศัพท์มือถือนะครับเลนตัวนี้นะครับจะเป็นทั้งเลนมาโครก็คือเวลาเราถ่ายใกล้ๆถ่ายเก็บรายละเอียดเล็กๆเนี่ยสามารถถ่ายได้แล้วก็เป็นเลนที่มันทำให้มุมภาพกว้างขึ้นนะครับมันจะเป็น2 in 1ในตัวนี้นะครับน่าจะเป็นยี่ห้อลิคิวนะครับถ้าผมอ่านไม่ผิดหรือว่าเคยฟังมานะครับจากเพื่อนๆที่รีวิวใน YouTube กันนะครับก็ผมสั่งรุ่น LQ 041นะครับ LQ 041ซึ่งก็อ่านรีวิวมาแล้วครับเขาว่าร้านนี้ก็ใช้ได้อยู่นะครับแต่สินค้ามาถึงแล้วแต่ผมยังไม่ได้เปิดดูเลยผมสั่งอันนี้เป็นชื่อร้านนะครับ1994C1คือเลนส์ตัวนี้นี่ราคา249 บาทแต่เขากำหนดว่าถ้า250 บาทขึ้นไปเนี่ยสามารถใช้คู่กับโค้ดส่งฟรีได้ถ้าเราไม่ได้ใช้โค้ดส่งฟรีเราก็จะเสียค่าส่งบวกอีก40 บาทนะครับผมก็เลยซื้อตัวนี้เพิ่มอีกหัวจับมือถือตัวนี้ก็จะต่อกับขาตั้งกล้องได้เลยนะครับตัวนี้ก็เลยซื้อมาอีกตัวหนึ่งก็เป็นร้านเดียวกันก็จะเป็น89 บาทก็ถ้าเราเขาก็ส่งฟรีนะครับเขาก็ส่งฟรีเราได้คูปองส่งฟรีของ Shopee มาแต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของร้านเขาด้วยนะครับคือร้านนี้ถ้าจะซื้อเลนส์ตัวนี้เขาบอกว่าต้อง250 บาทขึ้นไปถึงจะส่งใช้กับคูปองส่งฟรีได้นี่นะครับก็เลยซื้อตัวนี้บวกเข้ามาด้วยก็สรุปว่าตัวนี้ก็จะเสียเงินแค่49 บาทนะครับเพราะว่ามันช่วยให้เราได้ส่งฟรีก็สั่งซื้อวันที่3นะครับเขาส่งสินค้าวันที่4โอเคส่งสินค้าวันที่4อาจจะส่งข้ามไปหน่อยสินค้ามาถึงแล้วนะครับวันที่7นะครับวันที่7มันจะติดวันอาทิตย์ด้วยสำหรับการส่งโดยเคอรี่วันอาทิตย์เขาจะปิดนะครับก็เดี๋ยวมาดูเขาโฆษณาเลยนะครับโฆษณาเลนส์นั้นเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดดูพร้อมกันนะครับสั่งสีดำไปครับนะทำให้มุมกว้างขึ้นฮะเลนส์วายก็คือว่าเลนส์มาโครนี่เอาไว้ถ่ายซูมใกล้ๆเนี่ยถ้าซื้อกล้องใหญ่มันก็แพงถ้าซื้อเลนส์เพื่อใช้กับกล้องใหญ่มันก็แพงเพราะเดี๋ยวนี้มือถือก็ถ่ายได้ค่อนข้างชัดมากเลยนะครับมาโครเราก็ไม่ค่อยได้ขายเท่าไหร่แล้วก็ใช้กับมือถือก็ดีนะครับก็ดีครับถ้าเราอะไรที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็ซื้อใช้มือถือถ่ายก็ได้ครับเพราะว่ากล้องใหญ่ผมก็มีเลนส์ตัวหนึ่งแล้ว1585ของ Canon นะครับซื้อมาตอนนั้นแพงมากเลย 20,000-30,000 แต่ตอนนี้น่าจะราคาลงแล้วนะครับประมาณ10,000 กว่ามั้ง10,000 หรือ 20,000 10,000 กว่ามั้งถ้าประกันศูนย์ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็หมายความว่าถ้าเล่นกล้องใหญ่นะถ้าจะซื้อเลนส์มาโครมันก็จะแพงไปอีกอ่ะนะแล้วก็ถ้าไม่ค่อยจำเป็นแล้วก็ลองมาเล่นมือถือดูบ้างก็ดีนะครับ
อันนี้ก็คือที่จับครับที่จับขาตั้งใส่กับขาตั้งกล้องได้เลยนะครับมือถือตัวนี้เดี๋ยวเรามาเปิดดูพร้อมกันเลยนะครับว่าเขาส่งมายังไงนะครับโอเคนะครับอันนี้ให้ดูข้อมูลการเดินทางนิดหนึ่งนะครับสั่งวันที่3ผู้ขายก็ส่งวันที่4ตอน4โมงนะครับ4โมงเย็นก็อาจจะเป็นช่วงปีใหม่นะครับก็เลยติดของเยอะครับแล้วก็คนนิยมใช้เคอรี่มากขึ้นครับก็ตอนนี้สินค้ามาถึงแล้วนะครับแต่ข้อมูลยังไม่ได้อัปเดตมาถึงขอนแก่นแล้วนะครับวันนี้วันที่7นะครับที่7โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูพร้อมกันนะครับครับผมพอดีเลนที่ถ่ายอยู่ตอนนี้ของกล้องใหญ่นะครับเป็นเลน50มิลแบบฟิกนะครับเพราะว่าเลน1585ผมเสียตอนนี้เสียเอาไปซ่อมอยู่ก็เลยจะเป็นภาพแบบไม่กว้างจะเห็นแบบฟิกอ่ะโอเคแล้วจะเปิดให้ดูนะครับเปิดพร้อมกันเลยถุงวันนี้ก็ฉีกก็ได้ครับฉีกเลยร้านนี้เขาลงที่อยู่โรงแรมด้วยนะโรงแรมแกนดีไซน์215ก็มาถึงว่าเขาก็ผมพูดหมายถึงความน่าเชื่อถือนะครับนี่ก็ห่อมาแบบนี้ฮะห่อมาแบบนี้ออกมาดีมากตัดตรงนี้หน่อยโอเคครับยี่ห้อถูกต้องนะครับ LIEQI แต่ตรงนี้เขาอาจจะเขียนลงผิดอ่ะเห็นนะจะเป็น LIEOOI นะตรงนี้เป็นตัว O ที่เขาลงในเว็บอ่ะแต่เขาก็ส่ง Q มาอยู่เพราะว่าผมอ่านรีวิวมาเรียบร้อยแล้วเขาก็ว่ามันใช้ได้มี QR code มีอะไรเช็คด้วยนี่ก็แพ็คมาอย่างดีนะครับก็น่าจะแท้นะครับอันนี้ก็ขาตั้งมือถือมาดูเล่นกันดีกว่าครับครับผมเมื่อกี้พูดผิดนะครับอันนี้เป็นที่จับมือถือนะครับพูดผิดนะครับยี่ห้อยันตีดังอยู่นะครับยี่ห้อนี้เห็นเขาพูดกันเราก็จะมาดูเลนก่อนนะครับผมก็ยังไม่เคยใช้นะครับก็จะเอาไปถ่ายมาโคนะครับกับถ่ายมุมกว้างกับมือถือก็จะเรามาแกะดูพร้อมกัน
ว่ารุ่นนี้มีไฟด้วยนะครับไฟตรงเนี้ยนี่เป็นตัวเลนเนี่ยให้ดูซองใส่อันนี้น่าจะเป็นชาร์จไฟตรงนี้อันนี้ปิดมาโค้งอันนี้ที่เช็ดเลนนะครับคู่มือกระดูกนี่ป่ะไฟตรงนี้ก็ไฟมันเพิ่มระดับได้อ่ะสว่างมากสว่างน้อยอันนี้ตัวชาร์จไฟนะครับตัวชาร์จคงมีแบตอยู่ข้างในอ่ะเห็นว่าถอดได้ด้วยนะเดี๋ยวค่อยถอนแล้วกันก็ให้ดูตอนเปิดก่อนนะครับให้ดูตอนเปิดผมก็ถ่ายไว้เผื่อสินค้ามีปัญหาจะได้บอกเขาได้ฝาปิดก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไปทดลองใช้ก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวทดสอบเลนยี่ห้อลี่ชีนะครับ LIEQI นะครับผมลองไปค้นดูใน Google Translate นะครับใช้คำนี้ค้นดูเขาตรวจสอบว่าเป็นภาษาจีนนะครับก็คือว่าเกาะเราก่อเป็นภาษาอังกฤษ LIEQI เนี่ยมันก็จะตรวจสอบภาษาแล้วก็เป็นภาษาจีน2ตัวนะครับซึ่งอ่านว่าลี่ชีนะครับแล้วก็มีคำแปลด้วยครับแปลว่าการผจญภัยนะครับซึ่งที่แรกผมก็อ่านไม่ออกหรอกผมก็ไปเห็นบางเว็บก็บอกว่าไลกี้บางคนก็บอกว่าลิคิวมันจะออกเป็นแนวภาษาอังกฤษใช่ไหมล่ะแต่พอค้นดูจริงๆแล้วมันอ่านว่าลี่ชีนะครับลองไปค้นดูได้นะครับแปลว่าการผจญภัยครับซึ่งเลนตัวนี้ก็มีชื่อเสียงในระดับหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นที่นิยมมากเหมือนกันนะครับลี่ชีเนี่ยเลนตัวนี้ผมเป็นเลนลี่ชีหรือ LQ041 นะครับซึ่งจะเป็นเลนวายนะครับเลนวายเลนกว้างถ่ายมุมถ่ายวิวได้กว้างมากเวอร์ชัน041นี่กว้างจริงแล้วก็พอถอดข้างบนออกนะครับพอถอดเลนข้างบนออกก็จะเป็นมาโคร 15x นะครับจะเป็นตัวข้างล่าง 15x ซึ่งเป็นมาโครที่เล็กถ่ายเล็กๆได้ครับเช่นหัวของหนอนรายละเอียดหัวของหนอนตาแมลงแบบเนี้ยก็คือต้องเอาเลนไปจ่อที่วัสดุที่จะถ่ายนี่ระยะประมาณ1เซนนะครับ1เซนกว่าๆเนี่ยซึ่งเอาไปจ่อใกล้มากๆนะครับถ้าใครคิดว่าจะเอาไปถ่ายดอกไม้ให้มันได้ทั้งดอกนี่ผมว่าไม่น่าจะทำได้นะครับมันจะได้เกสรน่ะเพราะว่าต้องเอาไปจ่อใกล้ๆถึงจะมองเห็นรายละเอียดนะครับเอาไว้ห่างๆมันจะมองไม่เห็นเลยมันจะเป็นเบอร์มากๆเลยอ่ะเพราะว่ามันต้องเอาไปจ่อใกล้ๆแล้วมันเป็น 15x นะครับ
ข้างล่างมันเขียนอยู่แต่นี่แหละมาโคสิบห้าเอ็กเห็นไหมครับเป็นเลนตัวล่างซึ่งการถ่ายมาโคเนี่ยและการจ่อใกล้ๆเนี่ยการที่มีไฟการที่เรามีไฟด้วยเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งดีนะครับมีไฟตัวเนี้ยกดเปิดไฟได้3ระดับมีไฟตัวนี้เป็นสิ่งดีเขาจะมีที่ชาร์จให้ด้วยก็น่าจะมีแบตเล็กๆอยู่ข้างในนะครับผมจะถอดเลนส์ให้ดูนะตัวเลนส์ก็เราก็จะมาทดลองกันเลยนะครับว่าคุณสมบัติจะออกมาขนาดไหนนะครับจะออกมาให้ดูได้เยอะขนาดไหนนะครับก็โทรศัพท์ที่ใช้ทดสอบก็เป็น Xiaomi Redmi 6นะครับทดสอบกับเลนส์ตัวนี้นะครับภาพนี้คือการถ่ายวิดีโอโดยใช้โปรแกรมถ่ายภาพของXiaomi Redmi 6นะครับซึ่งการถ่ายภาพปกติกับวิดีโอเนี่ยมันจะสัดส่วนเท่ากันเลยนะครับเพื่อให้เห็นว่าถ้าเราเอามาใช้กับโทรศัพท์แล้วเนี่ยในการถ่ายภาพจะให้มุมภาพขนาดไหนนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ใส่เลนส์นะครับผมถ่ายอยู่ในรถนะครับก็จะใส่เลนส์เข้าไปแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวเลนส์นะครับเลนส์ลี่ชี041นะครับ LQ 041ใส่เลนส์เข้าไปแล้วก็ถ้ากะตรงมันก็จะไม่มีขอบนะครับอันนี้คือภาพที่ได้นะครับภาพมุมกว้างที่ได้จากการใส่เลนส์เดี๋ยวจะลองถอดเลนส์ดูนะครับถอดเลนส์แล้วนะครับเนี่ยนี่ฮะอันนี้คือระยะไม่เปลี่ยนนะครับมือผมจะพยายามรักษาความนิ่งหรือรักษาระยะเดิมเอาไว้ครับรักษาระยะเดิมไว้มันก็จะเป็นแบบนี้ครับพอใส่เลนส์เข้าไปแล้วเนี่ยฮะก็จะได้ระยะแบบนี้ก็ถือว่าได้ระยะกว้างขึ้นมากกว้างขึ้นมากเลยนะครับแต่ลักษณะขอบมันจะโค้งๆอ่ะบางคนก็ชอบบางคนก็อาจจะไม่ชอบก็ได้เพราะว่าผมเห็นเลนส์บางรุ่นที่เขาเป็นเลนส์มุมวายเลนส์กว้างแต่ขอบไม่โค้งอ่ะเขาพยายามทำขอบไม่โค้งแต่มันจะวายไม่เยอะอ่ะมันจะเพิ่มระยะกว้างได้แค่นิดเดียวครับผมมองว่านะถ้าเรามีมุมกว้างมากๆแล้วเราซูมเข้าก็ได้ซูมเข้าก็ได้เนี่ยเดี๋ยวจะลองซูมดูเนี่ยเราซูมเข้าก็ได้อยากได้ระยะไหนก็ซูมเอาภาพไม่น่าจะมีปัญหามากนะครับเพราะว่าเลนส์มันพาให้กว้างมากแล้วอ่ะการซูมเข้าไปน่าจะยังมีรักษาคุณสมบัติของภาพได้ดีอยู่นะครับเราซูมเข้านะมันก็ยังคมอยู่นะครับอันนี้ระยะเดิม
อันนี้คือใส่เลนส์นะครับใส่เลนส์นี่คือถอดเลนส์ปุ๊บต่างกันมากเลยนะครับซึ่งมีประโยชน์มากเวลาอยู่ในที่แคบหรือเวลาจะถ่ายรูปหมู่หรือเวลาจะถ่ายสถานที่เก็บภาพอาคารที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับสามารถเก็บได้หมดนะครับถ้าใส่ตรงมันก็ไม่ติดขอบนะครับไม่ถึงขอบดำคือการติดขอบเนี่ยบางรุ่นก็ติดขอบนะครับแล้วก็บางรุ่นนี่ก็ไม่ติดขอบแต่บางรุ่นบางคนใช้แล้วไม่ติดขอบแต่บางคนใช้แล้วติดขอบก็คือว่าเราต้องดูด้วยว่าเราใช้โปรแกรมอะไรถ่ายนะครับเพราะว่าโปรแกรมของโทรศัพท์มีให้โหลดเยอะครับมีให้โหลดเยอะที่เป็นโปรแกรมเสริมในการถ่ายภาพอ่ะบางโปรแกรมก็จะเปิดหน้าเลนส์ค่อนข้างคือจับรายละเอียดของภาพค่อนข้างกว้างแล้วมันทำให้เห็นขอบดำด้วยอย่างเงี้ยแต่บางโปรแกรมก็จับขนาดพอดีทำให้ไม่เห็นขอบดำนะครับซึ่งไอ้ตัวขอบดำเนี่ยปัญหาแก้ได้ด้วยการซูมนิดนึงใครที่เจอปัญหาขอบดำกับเลนส์เวอร์ชั่นอื่นๆนะครับซึ่งผมเคยอ่านว่าเป็นเวอร์ชั่นเท่าไหร่นะ025หรือ026นี่แหละของลี่ชีนะครับที่มีปัญหาติดขอบแต่เขาก็แก้ไขด้วยการคนที่เขาถ่ายเขาแก้ไขด้วยการซูมนิดนึงขอบก็จะหายไปนะครับขอบดำแต่สำหรับเวอร์ชันนี้ไม่มีปัญหานะครับในการติดขอบดำนะครับนอกจากจะใช้โปรแกรมที่แปลกไปกว่านี้ผมเคยใช้โปรแกรมตัวหนึ่งซึ่งเขาเปิดหน้าคือภาพที่ได้มันจะเปิดกว้างมากเลยซึ่งตัวนั้นก็จะติดขอบดำนิดนึงจะติดขอบดำนิดนึงครับแต่โปรแกรมที่ใช้ทดสอบตัวนี้ก็เป็นโปรแกรมที่มากับโทรศัพท์นะครับ Redmi 6นะครับอันนี้เป็นการทดสอบภายในรถนะครับก็จะให้ภาพที่กว้างขึ้นนะครับเราลองมาถ่ายภาพอาคารดูนะครับอันนี้คือระยะกว้างสุดในการใส่เลนส์นะครับกว้างสุดเมื่อใส่เลนส์แล้วครับเราจะซูมก็ได้นะครับถ้าเราไม่ชอบโค้งมันก็ยังโค้งอยู่เพียงแต่ว่ามันจะโค้งไม่เยอะเหมือนระยะสุดอะอันนี้คือเราซูมนะครับยังใส่เลนส์อยู่ครับอันนี้ผมก็จะเอาเลนส์ออกหมดก็อันนี้คือยกเลิกการซูมนะครับก็จะลองถอดเลนส์ออกนะครับว่าถ้าเอาเลนส์ออกแล้วมันจะได้ระยะขนาดไหนนะครับนี่คือเอาเลนส์ออกนะครับเอาเลนส์ออกแล้วก็จะได้แบบนี้ครับนี่ก็จะทดสอบการถ่ายอาคารนะครับซึ่งใส่เลนส์แล้วนะครับใส่เลนส์แล้วจะลองซูมดูนะครับภาพยังโอเคไหมนี่คือการซูมนะครับซูมโดยโทรศัพท์อันนี้ก็จะยกเลิกการซูมนะครับยกเลิกการซูมก็จะได้ขนาดนี้นะครับคือเป็นระยะปกติของกล้องโทรศัพท์ที่ใส่เลนส์ลี่ชี041แล้วนะครับแล้วผมจะลองถอดเลนส์ออกนะครับอ
ก็จะได้ระยะแบบนี้นะครับใส่เลนก็จะได้ระยะแบบนี้ครับโอเคนะครับมาลองถ่ายถนนบ้างนะครับอันนี้คือใส่เลนนะครับนี่ถอดเลนครับครับผมเราจะมาดูในส่วนของมาโครกันบ้างนะครับเลนมาโครเราจะต้องหมุนเลนข้างบนออกก่อนนี่เป็นฝาปิดนะครับค้างไว้ก็ได้ก็หมุนนะครับข้างล่างจะเป็นมาโคร 15x อันนี้ก็เป็นฝากันฝุ่นนี่คือเลนมาโครนะครับซึ่งจะถ่ายได้นี่ต้องอยู่ในระยะที่ใกล้มากๆเดี๋ยวผมจะลองถ่ายตัวแผงวงจรนี่เป็นแพร่ตูดชาร์จของ Samsung S4 นะครับที่ผมเปลี่ยนออกเพราะว่าอันเก่ามันเสียอันนี้เป็นตัวที่เสียนะครับแล้วก็จะมาดูแผงวงจรกันว่ามาโครจะช่วยได้ขนาดไหนครับในการดูรายละเอียดนะครับตัวจะใช้ Samsung S4 ในการถ่ายนะครับใส่เลนส์ให้ตรงรูเปิดกล้องเป็นระยะที่ใกล้มากนะครับถึงจะมองเห็นรายละเอียดให้ดูตัวชาร์จเดี๋ยวเราจะลองถ่ายรูปดูว่าทำงานกับเนี่ยเลนสามารถทำงานกับมือถือได้โฟกัสร่วมกันได้โอเคก็ได้เป็นภาพถ่ายนะครับจะมาดูส่วนอื่นเล็กๆนี่ก็ถ่ายได้นะครับมันต้องซูมใกล้มากอ่ะเนี่ยมันต้องเอาตรงนี้ไปไว้ใกล้มากๆดูระยะความใกล้นะครับผมจะถือค้างไว้เงี้ยตอนนี้มันชัดแล้วนะ
ค้างไว้แบบนี้ไปดูหน้าจอกันกดถ่ายได้แล้วก็ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะครับไฟตัวนี้ไฟตัวข้างหน้าเนี่ยเขาบอกว่าเอาไว้เซลฟี่ในการเพิ่มไฟให้ใบหน้าของแบบนะครับเรามาใช้กับในการถ่ายมาโครด้วยก็ได้เพราะว่าเวลาเอาไฟเอากล้องไว้ใกล้ๆเนี่ยมันมืดมันทำให้มีเงาบังแล้วก็เปิดไฟมันทำได้3ระดับนะครับความสว่างแล้วเขาก็มีสายชาร์จมาให้ด้วยมีเฉพาะสายนะครับสำหรับที่ชาร์จก็ใช้กับที่ชาร์จโทรศัพท์ทั่วไปนี่แหละก็มีสายมาให้ข้างในคงจะเป็นแบตขนาดเล็กมันก็จะมาถ่ายยี่ห้อนี้ถ่ายที่เขาเขียนว่าอะไรอันนี้คือยังไม่ได้ใช้เลนส์นะครับให้ดูตัวประกอบยังไม่ได้นี่คือรูปที่ได้นะครับกับเนี่ยคือเลนส์ผมขอปิดไฟก่อนนะเลนส์สามารถทำงานร่วมกับโทรศัพท์ได้คือโฟกัสร่วมกันได้อะอย่างดีทีเดียวเนี่ยตรงนี้มาตรงนี้เห็นไหมอันนี้ถ้าซื้อห่างๆอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้ถือห่างๆมันจะมองแทบไม่เห็นอ่ะมันเป็น 15x อ่ะที่เขาว่าไว้ 15x ของเขานะเรามาดูตรงนี้ไหมตรงขาตรงนี้เดี๋ยวดูขาตรงนี้ดีกว่าบอกกันได้ละก็จะใช้ร่วมกับไฟไม่รู้ทำไมจับหัวกับหางถ้าคุณจะถ่ายแมลงนะ
มันก็หนีอ่ะนอกจากบางตัวที่มันไม่กลัวหรือบางทีมันไม่ได้สนใจเราหรอกที่เราไปถ่ายแมลงเขาอาจจะไม่ได้สนใจผมเคยถ่ายหนอนนะหนอนเขาก็ไม่ได้สนใจหรอกเขาก็อยู่ของเขาอ่ะอันนี้ใช้ไฟช่วยเห็นไหมไฟช่วยได้ง่ายมากเลยก็ได้ลูกตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงนี้ตรงนี้นี่คือการทดสอบเลนส์มาโครนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาโครเม็ดข้าวดูนะครับจะเป็นไงบ้างเมื่อไปหรือเปล่านะยังช่วยจะไฟช่วยโอเคโอเคไม่กดนะเนี่ยก็ได้ลูกเดี๋ยวลองใช้เสี่ยวมี่ที่กำลังใช้ถ่ายอยู่เนี่ยฮะถ่ายดูด้วยว่าจะเป็นไงโอเคนะก็คือว่าหรือเราจะถ่ายวิดีโอก็ได้นะกดวิดีโอถ่ายจับเดี๋ยวผมจะลองใช้โทรศัพท์เครื่องที่ใช้ถ่ายคลิปอยู่นะครับคือเครื่องนี้เครื่องที่กำลังใช้ถ่ายคลิปอยู่เนี่ยคือเป็นเครื่อง Xiaomi Redmi 6ในการถ่ายข้าวนะครับถ่ายมาโคข้าวโอเคถอดเลนส์ออกเมื่อกี้จาก S4 นะครับมันจะเป็น Redmi 6ถูกมาโคข้าว
นี่ฮะนี่คือเทคโนโลยีของ Redmi 6นะครับเป็นเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีล่าสุดในยุคนี้ก็ไม่เชิงล่าสุดหรอกเพราะว่าล่าสุดใน Redmi 6นี่แหละที่เขาทำแล้วขายด้วยราคาไม่แพงนะครับ Redmi 6ก็จะอยู่ประมาณ 4,000 บาทก็เห็นเม็ดข้าวกันเลยนะครับก็ใช้ได้กับตัวนี้นี่คือการอัดวิดีโอนะครับมันต้องเอาไปเข้าไปใกล้ๆอ่ะครับผมวันนี้ผมจะลองใช้ Redmi 6นะครับในการถ่ายอะไหล่ของ Samsung S4 นะครับเป็นแพร์โหลดชาร์จนะครับภาพไม่ได้เสียนะครับแต่มันยังโฟกัสไม่ได้อยากดูอะไรดูเลยครับเปิดไฟลองเปิดไฟช่วยสวยขึ้นครับดูแล้วโฟกัสง่ายกว่า Samsung S4 นะครับ S4 มันก็เครื่องนานแล้วครับ Redmi 6ก็ออกมาไม่นานก็เป็นเทคโนโลยีในปัจจุบันครับดูอะไรบ้างกระดาษไหมดูกระดาษได้เฉยนี่คือกระดาษ Double A ครับผมก็ขอจบการรีวิวเลนส์ลี่ชีรุ่น LQ041 นะครับเพียงเท่านี้นะครับก็ผมว่ามันก็ครบดีนะครับคือว่าถ้ามันกว้างไปแล้วก็ซูมนิดนึงให้มันแคบลงแล้วก็มันก็จะเป็นเลนส์ฟิตไอก็ได้เพราะว่ามันโค้งในส่วนที่มันกว้างใช่ไหมแล้วก็ในส่วนมาโครนี่มันก็เก็บรายละเอียดได้ดีได้เล็กดีแต่ส่วนที่เราจะไปถ่ายให้มันดอกไม้สวยๆแล้วเห็นรายละเอียดของดอกไม้ชัดๆแล้วข้างหลังเบอร์นี่ผมว่าความเป็นสมาร์ทโฟนหรือมือถือนี่มันก็พอจะทำได้อยู่ในการเก็บรายละเอียดใกล้ๆแบบนั้นแล้วให้ข้างหลังเบอร์นะครับเลนส์ของสมาร์ทโฟนก็น่าจะทำได้อยู่แล้วนะครับตัวนี้แต่อีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าที่ต้องหามาเสริมก็คือการถ่ายคนแล้วก็ให้ข้างหลังเบอร์นะครับซึ่งตัวนั้นน่าจะเป็นเลนส์ประมาณ
65มิลหรือว่า70มิลแล้วก็เป็นเลนส์ที่ใช้ถ่ายคนโดยเฉพาะเพื่อให้ข้างหลังเบลอนะครับซึ่งก็ถ้าใครสนใจก็ต้องลองไปหาเพิ่มอีกนะครับแต่สำหรับเลนส์ LQ 041ตัวนี้ก็ดีในระดับที่ถือว่าโอเคครับโอเคคือใช้ได้คือว่าเขามีไฟให้ด้วยนะครับไฟนี่สำคัญมากเพราะว่าถ้าแบบมืดหรือว่าแสงสว่างน้อยเนี่ยมันช่วยได้เป็นอย่างดีครับตัวไฟตัวเนี้ยซึ่งถ้าเลนส์มาโครเล็กๆแล้วไม่มีไฟนี่ผมว่าพลาดนะมาโครกำลังขยายสูงๆแล้วไม่มีไฟนี่ผมว่าพลาดมากๆเพราะเลนส์มันจะไปอยู่ใกล้กับวัตถุนอกจากจะออกแบบให้เลนส์อยู่ห่างจากวัตถุได้แล้วก็หาไฟมาช่วยทีหลังนะครับเลนส์มุมกว้างก็ถือว่าโอเคครับอยู่ในห้องอยู่ในที่แคบสามารถทำให้ห้องกว้างได้เก็บรายละเอียดได้อย่างดีทีเดียวนะครับอย่างที่ผมทดลองอยู่ในรถยนต์นะครับนั่งใกล้ๆพวงมาลัยถ่ายออกมาเห็นรายละเอียดค่อนข้างกว้างนะครับก็เวลาถ่ายรูปเป็นหมู่คณะหรือว่าต้องการเก็บวิวสถานที่ก็ทำได้ดีครับทำได้ดีขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ